นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรณีที่เอกนกรอดีตเจ้าของวุฒิศักดิ์คลินิกออกมาแฉว่ามีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้จัดการพิงกี้สาวิกาไปขอเบิกเงินค่าพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าโดยบอกว่าจะนำเงินค่าตัวไปช่วยเหลือพิงกี้ที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำจึงให้ไปกระทั่งต่อมาพิงกี้ได้ออกมาขอเบิกเงินจนทราบว่าถูกเบิกไปตอนอยู่ในเรือนจำล่าสุดเอกนกรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปบุคคลดังกล่าวที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการของพิงกี้ได้ติดต่อกลับมาหาตนบอกว่าจะขอนำเงินไปมอบให้กับพิงกี้เองจำนวนแสนกว่าบาทแต่จะขอหักค่าคอมด้วยตนก็แย้งว่าพิงกี้กำลังลำบากไม่ควรทำแบบนี้แต่บุคคลดังกล่าวยืนยันจะหักค่าคอมด้วยพอถามพิงกี้ก็บอกว่าบุคคลดังกล่าวติดต่อกลับมาแล้วและจะขอนำเงินค่าตัวมาคืนแต่จะขอหักค่าคอมซึ่งพิงกี้ก็ยอมพิงกี้เป็นคนดีจริงๆแม้จะถูกกระทำแบบนี้แต่ก็ไม่สู้บอกว่าขอทำบุญสบายใจตนก็ตามใจน้องเขาสำหรับตนแล้วปกติจะเป็นคนเงียบๆไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่สำหรับน้องพิงกี้ตนสงสารน้องเขาจึงอยากช่วยส่วนบุคคลดังกล่าวจะนำเงินไปคืนน้องหรือไม่อย่างไรนั้นไม่ขอทราบอีกแต่ตนจะนำเงินส่วนตัวของตนไปช่วยเหลือน้องพิงกี้เองเพราะน้องเป็นคนดีจริงๆสำหรับบุคคลนี้ในวงการบันเทิงนักแสดงต่างๆจะรู้จักบุคคลนี้เป็นอย่างดีไม่ต้องมาถามตนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครแค่ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆหากบุคคลแบบนี้ไปทำหางานพรีเซนเตอร์ให้กับดารานักแสดงอื่นๆก็ให้ระวังให้ดีแต่สำหรับตนแล้วบอกไว้เลยว่าคนคนนี้ไม่ต้องมาถามของานให้กับคนดังรายอื่นอีก